ลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อที่พร้อมเสิร์ฟให้ดูกันแล้วค่ะหลังมุ่งมั่นกับการเรียนถึง4ปีครึ่งในที่สุดเปเปอร์รัฐศาสตร์ก็เป็นด็อกเตอร์สมใจโดยจบปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 งานนี้เจ้าตัวยังแย้มกับดาวกระจายว่าได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆอดีตสมาชิกวง UHT ถึงเรื่องโปรเจกต์คอนเสิร์ตรียูเนียนของ UHT ที่อาจจะมีมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันก็ล่าสุดเราก็ไปถ่ายหนังสือด้วยกันมานะครับไปถ่ายสุดสัปดาห์ด้วยกันมาก็เลยคุยกันถือโอกาสคุยกันว่าเฮ้ยไม่เจอกันนานเอาไงดีก็กัปตันก็เสนอมาเฮ้ยคอนเสิร์ตไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยถ้าคอนเสิร์ตก็มีซิงเกิลสักเพลงดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็คงจะได้จะมีอะไรให้ทำกันเร็วๆนี้แต่อาจจะเป็นอะไรนั้นคงต้องขอคุยกับเพื่อนๆก่อนครับเชื่อว่าแฟนๆยังคงจำอดีตนักร้องวัยรุ่นที่มาพร้อมข่าวบนหัวที่ชื่อไบรโอนี่ได้แน่นอนเพราะโด่งดังและมีเพลงฮิตมากมายซึ่งหลังจากลาวงการไปนานถึง8ปีเพื่อไปมีครอบครัวอยู่ที่อเมริกาล่าสุดเคสไบรโอนี่ได้บินกลับมาเมืองไทยพร้อมแฟนหนุ่มสุดหล่อไดซ์อีด้าไครมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกส่วนลูกสาวไม่ได้มาโดยสาวเคสจะอยู่เมืองไทยประมาณ1เดือนงานนี้เจ้าตัวบอกว่าคิดถึงงานในวงการมากโอ้ยคิดถึงมากคิดถึงมากๆเลยแล้วก็พาสามีมาเจอเป็นแฟนด้วยเพราะเขารู้ว่าเป็นนักร้องแต่ไม่เคยเจอแบบนี้แน่นอนตอนนี้ก็กำลังตั้งใจทำในด้านโยคะถ้ามีโอกาสที่จะทำเพลงก็อยากจะทำเหมือนกันค่ะลูกสาวอยู่อเมริกาค่ะครั้งนี้เราทำงานเยอะก็เลยไม่พามาเวิร์กพอยต์แกะกล่องรายการใหม่พฤหัสอัศจรรย์ที่จะลงจอ Modern Eye 4ทุ่มครึ่งคืนนี้แทนรายการล้วงลับตับแตกโชว์ซึ่งพิธีกรยังคงเป็นตุ๊กกี้และกริชสีภูมิเศษที่ทั้งคู่การันตีว่าครบเครื่องสาระความรู้และความสนุกแน่นจอช่วงสัมภาษณ์นะครับเป็นช่วงสนทนาเนี่ยก็จะมีการคุยกับแขกที่เป็นบุคคลที่ประชาชนเนี่ยนะให้การตอบรับให้การสนใจอยู่ในขณะนั้นเนี่ยช่วงสัมภาษณ์แล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเกมนะซึ่งช่วงนี้นี่คือ Star Battle คือช่วงนึงที่เอา2ซีดาราซุปเปอร์สตาร์นะคะมาแข่งขันกันโดยเรามีเกมกำหนดที่สำคัญคือเพื่อนซีจริงแต่ถ้าเกิดมีการแข่งขันเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเพื่อนซีมันไม่ซีแล้วจะบอกว่าเทปแรกของเราโกตีกับพระกุ้งผู้ชายบ้าพลังทั้งคู่ระเบิดความมันเต็มรูปแบบกันไปแล้วคอนเสิร์ต2012 M Black The Black Percent Tour Live in Bangkok ที่ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตโชว์เดี่ยวครั้งแรกในไทยของ5หนุ่มมีแฟนๆตามไปกรี๊ดเต็มบางกอก Convention Hall ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงานนี้ M Black ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนเพลงมากมายวันเสาร์นี้อย่าลืมติดตามชมคอนเสิร์ต 2AF9 ตั้งแต่เวลา 3:30 ทาง Modern Eye TV ค่ะ